สวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาวินมาลัยวงศ์วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์อามตินภพสินสมบูรณ์ทองอามสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้พวกเรากลับมากันอีกครั้งนะครับรายการหมายเหตุประเภทไทยผมกับอาจารย์อามจะมาชวนกันคุยเกี่ยวกับบทความที่ชื่อว่าแรงงานอารมณ์หนุ่มข้ามชาติการต่อรองความเป็นชายและการสั่นคลอนความหมายอาชีพขายบริการทางเพศนะครับเป็นบทความของคุณวิจิตรประพงษ์ทีนี้ก่อนอื่นผมขอเกริ่นที่มาของบทความชิ้นนี้ก่อนนะครับก็บริบททางสังคมเนี่ยก็ผู้แต่งเองบอกว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530จนถึงปัจจุบันเนี่ยจากการศึกษาพบว่ามีแรงงานข้ามชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรียกว่าทศวรรษละ1ล้านคนนะครับก็คือในปี2530เท่าที่ผมจำได้เนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 จนถึง 1 ล้านแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ยแตะ5ล้านแล้วนะครับก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอก10ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น1ล้านนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากนโยบายที่เขาต้องการจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นการสู้การทางเศรษฐกิจแทนทีนี้แรงงานที่เข้ามาเนี่ยผู้แต่งบอกว่างานที่เขาทำเนี่ยก็มีทั้งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติให้ถูกกฎหมายได้แต่ว่าแรงงานเหล่านี้ก็ยังไปทำงานที่ไม่ตรงกับใบที่ขึ้นทะเบียนก็เรียกว่ามันมีใบหรือไม่มีใบสำหรับแรงงานต่างชาติพวกนี้ก็คิดว่ามันไม่ต่างกันมากนักทีนี้ผู้แต่งบทความนะฮะคุณวิจิตรประพงษ์ก็สนใจประเด็นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลงพื้นที่ศึกษาแรงงานต่างชาติพวกนี้ในจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เดี๋ยวผมอยากจะเริ่มว่าทำไมต้องเป็นจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็จากการสังเกตการเนี่ยนะครับผู้แต่งบอกว่าแรงงานข้ามชาติที่มาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากเป็นกลุ่มไทยใหญ่นะครับทีนี้ผมอยากเริ่มต้นแบบนี้เลยครับอาจารย์อามว่าทำไมเขาถึงสนใจศึกษาทั้งประเทศไทยเนี่ยทำไมเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สาเหตุที่จริงๆแล้วแรงงานที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีจากกัมพูชาจากลาวแต่ว่าในเชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นกลุ่มไทยใหญ่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับอาจารย์อาถ้าอธิบายจากตัวบทความนะครับตัวบทความเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเคสเนี้ยที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เนี่ยตรงที่ว่ามันสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่ผู้เขียนเนี่ยอยากจะโฟกัสมากๆมันคือสิ่งที่เรียกว่าสภาวะลับลอบไม่ใช่ลักลอบแบบแอบขนของขนอะไรข้ามแดนนะครับลับบวกลอบลับที่ว่าเนี่ยอยู่กันอย่างลับๆนะครับหรือว่าดำรงอยู่โดยที่รอดพ้นจากสายตาของรัฐอย่างเป็นทางการส่วนลอบเนี่ยก็คือลอบเร้นนะครับหรือว่าลอบแบบเหมือนอันนี้น่าจะหมายความคล้ายๆกันนะคือลับก็คือแบบไม่ได้มองเห็นได้โดยง่ายหรือว่าเป็นสภาวะยกเว้นในสายตาของรัฐหรือเปล่าเอ๊ะรัฐเห็นจริงไหมหรือรัฐไม่เห็นจริงๆนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นภาวะที่ไม่ได้เป็นสภาวะที่ normal หรือปกติอย่างเต็มที่นะครับไอ้สภาวะแบบนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่เรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นสภาวะก้ำกึ่งคลุมเครือนะครับหรือว่าสีเทาๆในทางกฎหมายซึ่งผู้เขียนเนี่ยพยายามจะโฟกัสมากเป็นพิเศษนะครับว่าไอ้ปรากฏการณ์แบบเนี้ยมันดำรงอยู่ในสังคมไทยได้ยังไงทีนี้อีกเหตุผลนึงทําไมจะต้องเป็นเชียงใหม่เพราะว่าหากโฟกัสดูกันจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มแรงงานที่ได้ขึ้นชื่อว่ามาค้าบริการทางเพศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพาร์ทที่เป็นบาร์โฮสต์ก็ตามหรือว่าเป็นร้านคาราโอเกะก็ตามอะไรเงี้ยปรากฏว่านอกเหนือจากกรุงเทพนอกเหนือจากชลบุรีในพัทยาเงี้ยครับหรือภูเก็ตก็ตามอ่ะกลายเป็นว่าเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งแห่งเลยที่มีกลุ่มประชากรกลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรทีเดียวและหากเราพิจารณาในแง่ของกฎหมายนะครับเอาเข้าจริงแล้วแม้ว่าต
ั้งแต่ช่วงทศวรรษ2530เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลไทยจะแบบว่าเรามีนโยบายเปิดรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านมาเพื่อที่ว่าประเทศเราอ่ะจะได้แบบว่ามีฐานการผลิตเนาะมีแรงงานมาเป็นส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าอาชีพที่เรียกได้ว่าบริการทางเพศนะครับก็ถือได้ว่ามันมีความลักลั่นอยู่พอสมควรนะครับอาจารย์วินในทางนึงอ่ะเซ็กซ์เวิร์คก็ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ในปัจจุบันเนาะแล้วก็ผิดเรื่องของการยอมรับทางสังคมเนี่ยคือมันผิดทั้งในเชิงกฎหมายและในเชิงสังคมเนาะแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหับด้านเซ็กซ์เวิร์คนะครับกลายเป็นว่าต่างชาติมากมายเนี่ยมักเดินทางมาประเทศไทยก็เพื่อจุดมุ่งหมายเรื่องของเซ็กซ์ทัวริซึมหรือว่าการท่องเที่ยวในเชิงเพศดังนั้นนะครับเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของมช.หรือว่าเป็นสถาบันที่อาจารย์วิจิตรสังกัดอยู่เนี่ยนะครับอีกเหตุผลหลักนึงเลยก็คืออาจารย์วิจิตรต้องการจะศึกษาสิ่งที่เรียกว่าสภาวะลับลอบของกลุ่มเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ชายนะครับในจังหวัดเชียงใหม่โดยโฟกัสไปที่กลุ่มชาวไทยใหญ่ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรแทบจะเป็น majority เลยด้วยซ้ำที่ปรากฏตัวอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเนี่ยครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยอาจารย์วิจิตรก็โฟกัสลงไปอีกว่ากลุ่มเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่เขาต้องการจะศึกษานอกเหนือจากการกำหนดเรื่องที่ว่าจะต้องเป็นชาวไทยใหญ่แล้วเนี่ยอีกส่วนที่สำคัญเลยก็คือจะโฟกัสไปที่กลุ่มคนที่นิยามตัวเองว่าเป็น heterosexual หรือจะใช้คำว่าชายแท้ก็ได้นะครับแต่เป็นชายแท้ที่มาทำงานบริการทางเพศโดยที่ตระหนักรู้อยู่แล้วว่างานของตนเนี่ยจะต้องให้บริการกับลูกค้าที่เป็นผู้ชายด้วยกันนะครับไม่ว่าลูกค้าที่ว่านั้นจะเป็นชายแบบว่าเป็นเกย์ที่แสดงออกถึงความ masculinity หรือเป็นลูกค้าที่เป็นชายที่แสดงออกถึงความ femininity ขนาดไหนก็ตามแต่ตัวเองเนี่ยยังคงบอกตัวเองว่าฉันคือชายแท้คนหนึ่งที่มาให้บริการกับลูกค้าผู้ชายด้วยกันซึ่งในที่นี้ครับเราจะขอเนี่ยใช้คำศัพท์นะครับเป็นคำว่า men having sex with men หรือว่า men who have sex with men MSM นะครับก็คือชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนั่นเองนะครับก่อนจะไปต่อในส่วนบทความเนี่ยขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าในฐานะตัวเองสมัยที่เป็น NGO ทำงานกับกลุ่มประชากรกลุ่มเนี้ยเราก็เคยตั้งคำถามและสงสัยอยู่เหมือนกันว่า MSM ทุกคนนะครับจะต้องเป็นเกย์หรือไม่คำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะว่ามันก็มีหลายครั้งครับอาจารย์วินที่ผู้ชายที่เป็นชายแท้เนี่ยนะครับตัดสินใจทำงานประเภทดังกล่าวเพื่อแลกกับรายได้อะไรในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยทั้งที่รู้อยู่แก่ตนว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีรสนิยมหรือว่าชื่นชอบผู้ชายด้วยกันบางคนถึงขั้นว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงบางคนถึงขั้นมีครอบครัวแล้วเนี่ยแต่ก็เต็มใจที่จะมาทำอาชีพเนี่ยอาจจะบางส่วนอาจจะเป็นแบบสัมผัสร่างกายภายนอกหรือช่วยสำเร็จความใคร่ภายนอกหรือบางส่วนเนี่ยถึงขั้นว่ามีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่กับลูกค้าชายด้วยกันเลยก็มีเหมือนกันแต่เราจะไม่นับว่าตัวเขาเนี่ยมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะอัตลักษณ์ที่เรียกว่าหรือว่ามีรสนิยมทางเพศที่เรียกว่าเป็นเกย์หรือเป็นโฮโมเซ็กชวลเพราะเขาก็ยังคงมองตัวเองว่าเป็นเฮเทโรแต่ด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าด้วยการเลือกทางเศรษฐกิจทำให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะมาให้บริการทางเพศกับผู้ชายด้วยกันดังนั้นนะครับก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมไว้นิดนึงว่า MSM นะครับไม่จำเป็นจะต้องแปลว่าเกย์เสมอไปและในบทความชิ้นนี้ก็มีการตอบย้ำเนื้อหาในส่วนนี้ด้วยเช่นกันว่า MSM ที่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว key informant หรือผู้ให้ข้อมูลหลักในงานชิ้นนี้ครับล้วนแล้วแต่อธิบายตัวเองว่าตนน่ะไม่ใช่เกย์ทั้งสิ้นแต่ตนน่ะเป็น MSM แล้วการเป็น MSM ของตัวเองเนี่ยมันมีกระบวนการต่อรองมันมีกระบวนการตอกย้ำความเป็นชายของตัวเองระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่เสมอนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยรับรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างอื่นไปเช่นเอ้ยเป็นเกย์หรือเปล่าเอ๊ะคุณสามารถเปลี่ยนบทบาททางเพศมาเป็นฝ่ายรับให้กับลูกค้าได้หรือเปล่าเนี่ยก็คือมันเป็นกระบวนการพยายามจะสร้างความเป็นชายหรือทำนองรักษาความเป็นชายอย่างล้นพ้นอันเนี้ยตลอดไปเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะยังคงความเป็นชายเอาไว้ทั้งระหว่างในการทำงานและนอกการทำงานนะครับอาจารย์วินครับก็
ก่อนที่เราจะคือเมื่อกี้อาจารย์ที่อาจารย์อาร์มบอกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อโต้แย้งที่อาจารย์วิจิตรพยายามที่จะใส่มาในบทความชิ้นนี้ทีนี้เมื่อกี้ไหนๆอาจารย์อาร์มก็พูดถึงบัญญัติศัพท์ที่จําเป็นในการที่คุยบทความชิ้นนี้แล้วอ่ะตัวเราเองตอนอ่านบทความอ่ะก่อนที่จะหมดเวลาอยากให้อาจารย์อาร์มขยายความคำนี้นิดนึงเราคิดว่ามันน่าสนใจวัฒนธรรมนิรนามที่อาจารย์วิจิตรบอกว่าเอ้ยเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีความก้ำกึ่งอย่างที่อาจารย์อาร์มว่าอันนี้ผมเข้าใจแล้วแล้วก็ เชียงใหม่วัฒนธรรมนิรนามนี่มันคืออะไรฮะมันเหมือนกรุงเทพไหมอ่ะที่ต่างคนต่างไม่สนใจกันที่เขาบอกว่าเป็นลักษณะที่เชียงใหม่ที่เอื้อต่อให้แบบว่าการทำวิจัยชิ้นนี้ครับอาจารย์อาร์มจริงๆคำว่าวัฒนธรรมนิรนามเนี่ยนะครับมันก็มีคำนิยามซับซ้อนมากมายเลยแต่ว่าขออนุญาตเพื่อเซฟเวลาเนาะก็อาจจะอธิบายแต่เพียงว่าไอ้คำว่าวัฒนธรรมนิรนามเนี่ยก็อาจจะสอดคล้องกับที่อาจารย์วินกล่าวไปเมื่อครู่ครับว่าด้วยความที่แต่ละคนมันไม่ได้ใส่ใจชีวิตส่วนตัวหรือว่ารู้ลึกถึงตัวตนของอีกฝ่ายกันมากเกินไปครับดังนั้นการตัดสินใจที่จะพาตัวเองไปอยู่ในเซ็กซ์เวิร์กอินดัสทรีอ่ะมันจึงสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะมันไม่มีใครมานั่งจับผิดเราตลอดเวลาว่าเอ๊ะเธอเข้ามาในประเทศไทยเธอจดทะเบียนด้วยการเป็นแรงงานก่อสร้างแต่ทำไมตกค่ำเธอถึงไปอยู่ในร้านที่ถือได้ว่ามีลูกค้าเกย์เต็มไปหมดเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกำลังทำอะไรผิดอยู่หรือเปล่าไอ้สภาวะลับรอบเนี่ยครับมันเลยทำงานได้สอดคล้องกันมากกับวัฒนธรรมที่คนไม่ได้ใส่ใจตัวตนหรือชีวิตเบื้องลึกของกันและกันนะครับไอ้ความนิรนามดังกล่าวเนี่ยมันเลยไปได้ดีกับไอ้สภาวะรอบๆที่ว่าโอเคแบบว่าเราเก็บคำจำกัดความได้ครบหมดเลยฮะตอนนี้ต้องเดี๋ยวขอพักสักครู่และเดี๋ยวกลับมาพูดถึงข้อโต้แย้งหลักๆในบทความชิ้นนี้ครับสักครู่ครับครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับผมกับอาจารย์อาร์มเมื่อในเบรกแรกเนี่ยอาจารย์อาร์มแนะนำทั้งบัญญัติศัพท์เหตุผลที่ทำไมงานชิ้นนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ทีนี้อาจารย์อาร์มบอกแล้วว่ากลุ่มคนที่อาจารย์วิจิตรไปศึกษาเนี่ยคือกลุ่มคนที่ define คิดจำกัดให้คำจำกัดความตัวเองว่าเป็นชายแท้แล้วต้องมาขายบริการทางเพศให้กับกลุ่มชายรักชายเนี่ยทีนี้อาจารย์วิจิตรพยายามจะศึกษา3ประเด็นก็คือประเด็นแรกปัญหาอะไรที่คนกลุ่มนี้เจอข้อที่2คือการต่อรองกับบทบาททางเพศของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ทำอัตลักษณ์ทางเพศเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือการเขาเรียกว่า emotional labor นะครับก็เลยอยากจะขออาจารย์อาร์มช่วยขยายความนิดนึงฮะไปตามจุดเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์อาร์มโอเคอย่างในพาร์ทแรกเรื่องชีวิตลับรอบในเมืองเชียงใหม่ครับจริงๆเราแตะพาร์ทนี้ไปพอสมควรแล้วซึ่งอาจารย์วิจิตรก็แบ่งออกเป็น3ส่วนนะ1คือในเรื่องของไอ้สถานะการมีบัตรไม่มีบัตรเนี่ยมันจะค่อนข้างค้านกับ common sense ของนักวิชาการด้านแรงงานจำนวนหนึ่งอยู่พอสมควรเลยที่พยายามจะส่งเสริมว่าเฮ้ยถ้าเราเจอแรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ควรจะต้องส่งเสริมสิให้รัฐเปิดช่องทางในการเปลี่ยนสถานะพวกเขาอะครับจากผิดกฎหมายให้เข้าสู่ระบบเนี่ยมันก็ออกมาเป็นนโยบายในช่วงแบบหลายปีที่ผ่านมาว่าโอเคเมื่อคุณมีบัตรแล้วอะคุณจะปลอดภัยขึ้นนะแต่งานชิ้นนี้ค้นพบว่าในทางปฏิบัติมันไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับกลายเป็นว่ามีบัตรหรือไม่มีบัตรอ่ะตัวแรงงานเองก็มองว่าสุดท้ายฉันก็โดนจับโดนปรับอยู่ดีนะครับเพราะในทางปฏิบัติเอาเข้าตรงๆแล้วเนี่ยแรงงานก็ให้ข้อมูลว่าตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎระเบียบแบบแผนที่รัฐหรือว่าอำนาจอธิปไตยของรัฐได้กำหนดเอาไว้ครับมันก็มีความคอร์รัปชันนั่นนู่นนี่เข้ามาปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆประการที่สองพี่ไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมปรากฏว่าในประสบการณ์ของอาจารย์วิจิตรที่เข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ก็ค้นพบว่าการมีอยู่ของตำรวจเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของสถานะเมื่อครูมากๆทำให้ไอ้ความไม่ไว้วางใจกันมันนำไปสู่สภาพของสังคมเชียงใหม่ที่มันยิ่งตอกย้ำความนิรนามมากขึ้นไปอีกเพราะทุกคนไม่อยากจะสร้างสัมพันธ์เชิงลึกกันไม่อยากเปิดเผยเรื่องราวชีวิตกันในเชิงลึกมากมิเช่นนั้นน่ะมันจะเสี่ยงที่ใครจะเอาเรื่องของเราไปบอกใคร
แบบไหนก็ได้นะครับมันก็เลยทำให้คนกลุ่มอาชีพเดียวกันก็จะกลุ่มอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเซ็กซ์วอร์เกอร์ในงานจริงเนี้ยเขาก็จะมีความเป็นกลุ่มสังคมเดียวกันค่อนข้างประการที่3เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องชีวิตการเป็นคนกลางคืนนะเพราะว่าตัวเนื้องานอ่ะมันบีบให้พวกเขาจะต้องมีชีวิตในเวลากลางคืนเป็นหลักหากร้านไหนให้บริการถึงแค่เที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องหาอีกร้านหนึ่งมาทำงานต่อแต่ถ้าร้านไหนให้บริการยาวไปจนถึงช่วงเช้ามืดเขาก็จะต้องทำงานอยู่ที่นั่นไปจนจบนะที่ทำงานที่เดียวเนี่ยครับทีนี้ในส่วนต่อมาน่าจะเป็นคีย์สำคัญเลยที่โดยส่วนตัวอัมเองเนี่ยจะโฟกัสในงานชิ้นนี้เป็นหลักคือเรื่องการต่อรองความเป็นชายในพาร์ทเนี้ยอาจารย์วิจิตรก็บอกว่ามันมีหลายวิธีมากเลยที่อินฟอร์แมนทั้ง10คนของเขาอะครับเลือกใช้สารพัดยุทธศาสตร์ในการต่อรองความเป็นชายของตัวเองยกตัวอย่างเช่นหนึ่งอาจารย์วิจิตรบอกว่าพวกเขาพยายามจะแสดงออกถึงความเป็นเกย์ชั่วคราวหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่จะต้องรับลูกค้าชายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่จะมานั่งดริ้งด้วยหรือลูกค้าที่จะต้องพากันไปออฟข้างนอกเช่นสำเร็จความใคร่ภายนอกนะครับ oral sex หรือไปจนถึงขั้นการสอดใส่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันคือการสวมบทบาทการแสดงชั่วคราวอะครับเราอาจจะถือได้ว่าเนี่ยมันเป็นการเป็นควีร์แบบนึงนะมันเป็นการเพอร์ฟอร์มแบบนึงนะครับแต่ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะชั่วคราวแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าจะสามารถข้ามพรมแดนทางเพศไปได้สุดยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยระหว่างที่ปรนนิบัติลูกค้าฉันสามารถเป็นรับฉันสามารถออกสาวได้เต็มที่ตามที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่ทั้งหมดมันยังคงมีเงื่อนไขครับอาจารย์วินมันก็เลยนำไปสู่ยุทธศาสตร์แบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการที่เขาจะต้องตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งกับลูกค้าแล้วก็อาจารย์วิจิตรที่เป็นผู้วิจัยนะว่าผมมีลูกมีเมียแล้วคำกล่าวดังกล่าวนะมันมีความทรงพลังมากๆในสายตาอามในแง่ที่ว่าบางคนนะครับก็จะแสดงตนตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยผมเป็นผู้ชายนะผมมีแฟนเป็นผู้หญิงผมมีลูกมีเมียแล้วแต่อาจารย์วิจิตรก็บอกว่าบางคนอะเมื่อคุยลึกไปมากขึ้นเรื่อยๆบางคนก็ไม่ยอมรับภายหลังว่าอันนั้นโกหกแต่การพูดประโยคเนี้ยมันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าฉันอะในสังคมว่าฉันผู้ชายที่โคตรมาดแมนนะและสองมันยิ่งเป็นการตอกย้ำตัวเองด้วยว่าฉันยังคงมีความมาดแมนอยู่ไม่ว่าฉันจะมีเซ็กซ์กับผู้ชายกี่คนต่อกี่คนจะมีเซ็กซ์แบบไหนกับใครยังไงจะวันหนึ่งจะรับลูกค้ามากขนาดไหนแต่ยังไงฉันยังคงเป็นผู้ชายดังเดิมนะครับก็ถือได้ว่าไอ้คำว่าผมมีลูกมีแม่และมีเมียแล้วถือได้ว่าเป็น speech act แบบหนึ่งเนาะเป็นวจนกรรมแบบหนึ่งซึ่งมันทรงอำนาจมากๆผ่านสิ่งที่เราพูดอะแล้วมันก็จะผูกโยงกับปฏิบัติการทั้งหลายในชีวิตของเราอะให้ผูกโยงไอ้ความหมายเบื้องหลังประโยคนี้นะครับสามผมเป็นฝ่ายรุกเท่านั้นเมื่อครูเที่ยงบอกว่าเขาเป็นควีร์ชั่วคราวหรือเพอร์ฟอร์มชั่วขณะครับแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าตราบเท่าที่ฉันเป็นฝ่ายรุกฉันจะยังคงความเป็นชายความเป็นแมนเอาไว้ได้ดังนั้นไม่ว่าจะผิวขาวจะเนียนขนาดไหนหรือจะไม่ได้มีกล้ามชัดเจนขนาดไหนแต่จะไม่เป็นรับเด็ดขาดเพราะเขาให้ความหมายคำว่าการเป็นรับเนี่ยมันเป็นในฐานะของการเป็นผู้ด้อยกว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นชายน้อยกว่านะครับการปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยสอดใส่เข้ามาทางทวารหนักนะถือได้ว่าเป็นการทำลายความเป็นชายในทัศนะของพวกเขาดังนั้นลูกค้าสามารถoral sex หรือว่าเลียทวารหนักได้แต่จะไม่อนุญาตให้มีการสอดใส่ทวารหนักโดยเด็ดขาดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีวิธีการอื่นๆที่สำคัญเช่นรอยสักบนร่างกายนะครับรวมไปถึงการขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขอพูดรวมๆกันไปเลยเขามองว่ามันมีการแสดงออกหรือจะเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมเชิงวัตถุก็ได้นะครับที่มีไว้เพื่อแสดงออกความเป็นชายเวลาเราพูดถึงรอยสักนะครับนักมนุษยวิทยามักจะนึกถึงรอยสักในฐานะที่มีความหมายเชิงแบบความเชื่อเรื่องเทพเรื่องอะไรซึ่งในกรณีนี้ไม่เกี่ยวเลยในกรณีนี้รอยสักเป็นเรื่องความเป็นชายทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายอ่ะมีประสบการณ์แห่งความบาดเจ็บแห่งความอดทนซึ่งรอยสักมันจะสะท้อนความสวยงามและบ่งบอกผู้เห็นว่าฉันผ่านความเจ็บปวดมาได้ฉันมีความอดทนนี่คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นชายส่วนบิ๊กไบค์อะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของการแบบว่าฉันมียานพาหนะซึ่งถือได้ว่าวัยรุ่นชายด้วยกันจะมองว่าเนี่ยคือสุดยอดยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปนี่คือสุดยอดแห่งความเป็นชายนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะยังคงรักษาความเป็นชายไว้ได้คุณก็จะต้องมีทั้งสองสิ่งเนี้ยปรากฏให้คนอื่นได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาเ
ราะฉะนั้นความเป็นชายของเขามันจึงเป็นทั้งเรื่องของสิ่งที่จะต้องทำหรือพูดออกมาเพื่อตอกย้ำตัวเองและในขณะเดียวกันก็ต้องมีวัฒนธรรมเชิงวัตถุที่ต้องมีในครอบครองไว้ให้คนอื่นได้รับรู้แล้วก็มองว่าเธอมีความเป็นชายไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์วินส่วนตัวก็คิดว่าตรงเนี้ยงานส่วนเนี้ยของอาจารย์วิจิตรน่าสนใจเห็นด้วยกับอาร์มเป๊ะเลยแล้วที่สนใจเป็นพิเศษก็คืออาจารย์วิจิตรอ่านสัญลักษณ์ใหม่อ่ะในเรื่องของรอยสักแล้วก็บิ๊กไบต์เพราะว่าบิ๊กไบต์ส่วนใหญ่เราจะมองว่าเป็นภาพของการแสดงออกถึงความหรูหรามีเงินร่ำรวยแต่อาจารย์วิจิตรบอกว่าสำหรับคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ทีนี้เรามาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วครับอาจารย์อาร์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นเพราะเคยอ่านเรื่อง emotional support emotional labor ขอโทษทีนะฮะแล้วก็อาจารย์วิจิตรแปลคำนี้ได้ไพเราะเพราะพิงมากแรงงานดูแลอารมณ์ทีนี้จะขออาจารย์อาร์มคุยว่าแรงงานดูแลอารมณ์เนี่ยมันคืออะไรแล้วอาจารย์วิจิตรพูดเรื่องนี้ในบริบทการศึกษางานชิ้นนี้ในแง่ไหนครับอาจารย์อาร์มเชิญเลยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่าประเทศไทยเราพยายามจะเป็น labor intensive industry เนาะคืออุตสาหกรรมใดก็ตามที่เน้นใช้แรงงานมากกว่าใช้เครื่องจักรหรือใช้ทุนนะครับดังนั้นเนี่ยเซอร์วิสเซกเตอร์จึงถือได้ว่าเป็นพาร์ทสำคัญในธุรกิจไทยทีนี้ไอ้คำว่าแรงงานอารมณ์มันหมายถึงกลุ่มอาชีพใดก็ตามครับอาจารย์ที่เน้นใช้กำลังกายเพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของลูกค้าจริงๆคำว่าแรงงานอารมณ์ไม่จำเป็นจะต้องผูกติดกับเซ็กซ์วอร์เกอร์เพียงอย่างเดียวเสมอไปมันอาจจะหมายถึงแบบพนักงานสปาก็ได้บาร์เบอร์ก็ได้และอื่นๆอีกมากมายซึ่งในอนาคตถ้ามีโอกาสอาจจะนำเสนอไอ้ประเด็นแรงงานอารมณ์ในรายการเราอย่างตรงๆเลยนะครับแต่วันนี้จะขอพูดเฉพาะเซ็กซ์วอร์เกอร์ในงานของอาจารย์วิจิตรว่าใช้แรงงานกายใช้พลังงานกายเพื่ออะไรเพื่อทำให้ลูกค้าได้สุขสมคำว่าสุขสมที่ว่าครับฟังดูเหมือนว่าเฮ้ยเซ็กซ์วอร์เกอร์คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยหรือเปล่าคุณเป็นอาชีพที่อยู่ดีๆนอนแข็งทื่อหรือว่าคุณก็แค่มีเพศสัมพันธ์ทำตามสัญชาตญาณกับลูกค้าไปเลยหรือเปล่าซึ่งงานชิ้นนี้บอกว่าไม่ใช่เลยการจะเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ได้คุณจะต้องเตรียมตัวคุณจะต้องทุ่มเทพลังกายอย่างมากทั้งนอกเวลาและในเวลางานเช่นฟิตร่างกายให้ดีนะครับออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทนกับการดื่มเครื่องดื่มอย่างหนักเป็นเวลาต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับหรือแม้กระทั่งเพอร์ฟอร์มระหว่างที่มีเซ็กส์กับลูกค้าอย่างเต็มที่ต้องแบบแอคติ้งได้ว่าฉันเสียวมากนั่นนู่นนี่นะครับแม้ตัวเองอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศก็ตามอาจจะต้องทนกับสารเสพติดบางชนิดด้วยซ้ำที่ต้องมากระตุ้นอารมณ์ทางเพศและอาจจะต้องมีความเสี่ยงเรื่องของการแบบเคลิบเคลิ้มจากสารเสพติดจนเผลอไม่ได้ป้องกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือด้วยเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือเป็นแรงงานดูแลอารมณ์คำมันก็บอกอยู่แล้วทำไปก็เพื่อตอบสนองอารมณ์หรือความสบายใจหรือความต้องการทางเพศของลูกค้าเป็นหลักดังนั้นนะครับการทลายมายาคติครั้งยิ่งใหญ่หรือการสอนแต่จากชื่อบทความเนาะการสั่นคลอนความหมายอาชีพขายบริการทางเพศนะครับคำว่าสั่นคลอนในที่นี้กล่าวโดยสรุปแล้วมันคือการสั่นคลอนความคิดที่เรามักมีมายาคติกันว่าเซ็กซ์วอร์เกอร์คงไม่เหนื่อยมั้งเซ็กซ์วอร์เกอร์คงไม่ต้องลงทุนอะไรมั้งเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คงเป็นอาชีพที่ไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรละมั้งทั้งหมดทั้งมวลในงานชิ้นนี้ได้รื้อมายาคติดังกล่าวไปทั้งสิ้นครับอาจารย์ค่ะก็วันนี้อาจารย์อาร์มแบบว่าเก็บรายละเอียดบทความชิ้นนี้ครบถ้วนมากเลยนะครับทุกพาร์ทเลยแต่อย่างไรก็ตามแต่ผมยังแบบว่าแนะนำท่านผู้ชมนะฮะว่าเป็นบทความที่ดีมากจริงๆอยากให้ลองไปอ่านดูแล้วคิดเห็นอย่างไรเห็นพวกเราเห็นต่างจากพวกเราสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะใต้คลิปนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์อาร์มมากๆนะครับแล้วก็ผมกับอาจารย์อาร์มคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ